สวัสดีครับเก๋ครับเรามาเข้าเรื่องนะครับพระราชบัญญัติการจ่ายการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับในพระราชบัญญัตินี้นะครับพระราชบัญญัติการจ่ายการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับก็คือให้ไว้ณวันที่27มกราคม2551นะครับประกาศนะครับวันที่ประกาศคือ5กุมภาพันธ์นะ2551ใช่ไหมฮะก็บังคับใช้ก็ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่6กุมภาพันธ์นะส่วนฉบับที่2ที่แก้ไขนะครับแก้ไขในฉบับที่2นะครับก็บังคับใช้ในวันที่18กุมภาพันธ์2556นะฮะก็พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับก็มีแค่3หมวดเองครับนะไม่เยอะนะครับมีแค่3หมวด29มาตราแค่นั้นเองนะครับ1บทเฉพาะการนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาก็แน่นอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นผู้ที่รักษาการตามพรบนี้นะครับโอเคนะฮะก็ที่มาของการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเนี่ยนะครับมาจากมาตรา10ใช่ไหมฮะมาตรา10เขาบอกว่ามาตรา10ของอะไรฮะของพรบการศึกษาแห่งชาติการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลใช่ไหมฮะมีสิทธิ์โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพนะฮะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับการไม่เก็บค่าใช้จ่ายนี่คือคนปกติใช่ไหมครับคนปกติไม่เก็บนะครับการจัดในวรรคสองใช่ไหมฮะนี่วรรคสองก็บอกว่าการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายที่พิการนะครับหรือทุพพลภาพนะหรือบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ใช่ไหมฮะหรือไม่มีใครที่ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้นะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษนะครับเขาใช้คำว่าเป็นพิเศษนะครับอย่างที่ผมพูดบ่อยๆนะครับเป็นพิเศษคือ5เท่านะ5เท่าของคนปกติใช่ไหมฮะนี้เขาบอกว่านะฮะในการศึกษาสำหรับคนพิการนั้นในวรรคสองต้องจัดตั้งแต่แรกเกิดจนหรือว่าพบความพิการใช่ไหมฮะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเพราะนั้นก็ปกติไม่เก็บพิการไม่เสียนะครับพิการไม่เสียและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎในกระทรวงนะฮะนี่คือที่มาของพรบตัวนี้นะครับมาจากมาตรา10ในพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับทีนี้เรามาดูนะครับมีแค่3หมวดเองครับนะหมวดที่1คือสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษานะครับหมวดที่2คือการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับหมวด3คือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับแล้วก็1บทเฉพาะการนะฮะมีบทเฉพาะการแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูความหมายนะครับเรามาดูความหมายในมาตรา3นะครับในมาตรา3ในมาตรา3ในพรบนี้นะครับก็จะมีนิยามศัพท์นะครับก็คือคำว่านิยามก็คือต้องมีความหมายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูคำศัพท์ที่ใช้คำว่าคนพิการคนพิการหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงบุคคลที่มีข้อจำกัดใช่ไหมฮะในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นการได้ยินนะฮะการมองเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรมนะครับสติปัญญาการเรียนรู้หรือบกพร่องอย่างอื่นใดนะประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความต้องการจำเป็นเฉพาะทางด้านการศึกษานะทางการศึกษานะครับที่ต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดนะครับเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันตอนนี้เรามาดูคำว่าผู้ดูแลคนพิการใช่ไหมฮะผู้ดูแลคนพิการเนี่ยหมายถึงบิดามารดาผู้ปกครองบุตรสามีภรรยาญาติพี่น้องบุคคลอื่นที่ได้รับดูแลนะครับที่รับดูแลนะครับและรับอุปการะคนพิการไว้นะครับเพราะนั้นก็เป็นบุคคลอื่นที่รับดูแลและก็รับอุปการะคนพิการนะครับทีนี้เรามาดูคำว่าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับเฉพาะบุคคลที่เราเรียกว่า IEP ใช่ไหมฮะก็คือแผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นค
ความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการนะครับเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการนะครับต่อไปครับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับหมายถึงเครื่องมือนะฮะหมายถึงเครื่องมืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะหรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคลนะครับพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มรักษาคงไว้พัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการสื่อสารรวมทั้งกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระนะครับเพราะนั้นมีทั้งเครื่องมือนะครับมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งฮาร์ดแวร์มีทั้งซอฟต์แวร์นะครับถ้ามีคำถามถามว่าอย่างสมมุติว่าเครื่องโทรศัพท์นะครับเครื่องโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับ iPhone หรือว่า Galaxy Note อะไรก็แล้วแต่นะครับ Galaxy ของ Samsung ถ้าถามว่าตัวเครื่องโทรศัพท์นี้เป็นตัวเครื่องโทรศัพท์นี้เป็นอะไรตัวเครื่องโทรศัพท์นี้นะครับถ้าในโจทย์นะครับเขาถามว่าเป็นเครื่องมือไหมถ้าไม่ได้ถามนะครับหมายถึงว่าถามว่าเป็นเครื่องมือไหมมันยังไม่ได้เป็นเครื่องมือนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรแต่ถ้าถามว่าเป็นอะไรเนี่ยตอบได้ว่าก็คือเป็นฮาร์ดแวร์นะเป็นฮาร์ดแวร์แต่ถามว่าแล้วแอปที่อยู่ใน iPhone หรือแอปที่อยู่ใน Samsung Galaxy อะไรพวกเนี้ยนะครับแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันก็คือซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ตอนนี้ถ้าบวก iPhone บวก Samsung Galaxy บวกกับแอปเป็นอะไรเป็นเครื่องมือมีแอปสำหรับคนพิการจึงเรียกว่าเครื่องมือตรงนี้ท่านเข้าใจนะครับคือถ้าถามตัว iPhone เนี่ยมันเป็นฮาร์ดแวร์ถ้าถามแอปพลิเคชันมันเป็นซอฟต์แวร์แต่ถ้าทั้งบวกทั้งเครื่องบวกทั้งแอปเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับครูการศึกษาพิเศษนะครับครูการศึกษาพิเศษหมายถึงนะครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปครูการศึกษาพิเศษนะครับนะก็คือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับหรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษนะครับระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการนะครับแล้วก็ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับสำหรับคนพิการกำหนดและปฏิบัติหน้าที่สอนนะครับจัดการศึกษานิเทศหรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนนะครับต่อไปครับการเรียนร่วมนะการเรียนร่วมหมายถึงนะครับการจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบนะรวมถึงการจัดการศึกษาในรวมทั้งนะครับรวมถึงการจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนการสอนสำหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการด้วยนะครับสถานศึกษาเฉพาะความพิการนะครับสถานศึกษาเฉพาะความพิการคำว่าสถานศึกษาเฉพาะความพิการเนี่ยหมายถึงสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะนะครับทั้งในลักษณะที่อยู่ประจำไปกับและรับบริการที่บ้านนะครับอันนี้จะอยู่ในเฉพาะของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนะครับที่เป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นอันนี้คือสถานศึกษาเฉพาะความพิการนะครับก็คือคล้ายๆเหมือนโรงเรียนนะครับนะโรงเรียนโรงเรียนก็คือโรงเรียนของเฉพาะคนพิการนะครับจะอยู่ประจำหรือไปกลับก็แล้วแต่นะครับทีนี้เรามาดูศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษหมายถึงสถาบันศึกษาของรัฐนะครับของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะพูดง่ายๆก็คล้ายๆถ้าเป็นโรงเรียนถ้าเป็นปกติก็คือเหมือนกศนนะเหมือนกศนก็คือเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับถ้าก็จะเป็นกศนของสำหรับคนที่เป็นผู้พิการนะครับส่วนสถานศึกษาเฉพาะความพิการนั้นก็เป็นเฉพาะของรัฐก็เป็นเหมือนโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนสำหรับคนพิการแต่ศูนย์การศึกษาพิเศษก็คือคล้ายๆกับเหมือนกศนนะครับตอนนี้เรามาดูศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะครับศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการหมายถึงนะครับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ
หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถาบันประกอบการโรงพยาบาลสถาบันทางการแพทย์สถานสงเคราะห์สถาบันสังคมอื่นนะครับซึ่งจัดตั้งแต่ระดับนะครับตั้งแต่ระดับการศึกษาประถมวัยขั้นพื้นฐานอาชีวะอุดมแล้วก็หลักสูตรระยะสั้นอันนี้หมายความว่าที่นอกเหนือจากรัฐนะครับนอกเหนือจากรัฐจัดก็สามารถจัดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอบต.อบท.อบจ.อะไรแล้วแต่จัดก็เรียกว่าศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเพราะงั้นตรงนี้เราก็แยกให้ออกนะครับถ้าสถานศึกษาเฉพาะความพิการอันนี้คล้ายๆโรงเรียนเนาะถ้าศูนย์การศึกษาพิเศษอันนี้ก็คือเหมือนกศน.เนาะนะครับแต่ถ้าศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเนี่ยก็คือที่นอกเหนือจากรัฐจัดนะครับทีนี้เราดูองค์การคนพิการแต่ละประเภทนะครับอันนี้ไม่ออกละแต่เราฟังไว้นะก็คือองค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสำนักส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติไว้นะครับแต่นี้เรามาดูคณะกรรมการคณะกรรมการคือคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับกองทุนนะครับคือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีที่รักษาการตามพรบนี้ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับต่อไปครับมาดูหมวด1นะครับมาดูหมวด1สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษานะครับมาตรา5นะครับคนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้นะครับ 1. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานะครับอันที่1นะครับสิทธิทางการศึกษานะครับ1ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการตลอดชีวิตนะครับแล้วก็พร้อมทั้งได้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานะครับอันที่2นะครับเลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถความสนใจความถนัดและความต้องการจำเป็นของบุคคลนั้นนะครับ3นะครับได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคลนะครับต่อไปครับมาตรา6ให้ครูการศึกษาพิเศษนะครับในทุกสังกัดมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะให้ครูการศึกษาพิเศษครูและอาจารย์เนี่ยนะครับครูคณาจารย์นะครับได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับก็ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเงินเขาเรียกว่าเงินตอบแทนพิเศษนะครับตามระเบียบของกกศว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการนะครับก็พ.ศ. 256นะครับอันที่1คือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเขาเรียกว่าเงินพกกนะครับพกกก็คือเดือนละ 2,500 บาทใช่ไหมฮะเท่ากับครูอัตราจ้างและพนักงานราชการนะครับอันที่1คือ 1.1 นะครับผู้ที่สอนคนพิการในสถานศึกษาเฉพาะคนพิการเนี่ยได้นะครับอันที่2คือมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กกส.อนุมัติหรือว่ารับรองนะครับอันที่3คือดำรงตำแหน่งแล้วก็มีเวลาสอนคนพิการดังนี้นะครับก็คือถ้าเป็นครูผู้ช่วยหรือครูเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า18หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเป็นรองผอ.สถานศึกษาก็ไม่น้อยกว่า8หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเป็นผอ.โรงเรียนไปสอนด้วยก็5ไม่น้อยกว่า5หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับคำว่าหน่วยชั่วโมงก็คิดอย่างนี้ครับไม่น้อยกว่า50นาทีใน1ชั่วโมงนะครับก็คือคำว่า1ชั่วโมงคือเท่ากับ50นาที2แค่50นาทีนะครับต่อไปนะครับอันที่2ผู้ที่สอนคนพิการในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาที่จัดสอนเฉพาะคนพิการนะครับอันที่1คือต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกกส.อนุมัติและรับรองนะครับอันที่2คือดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูนะครับแล้วก็มีเวลาทำการสอนคนพิการดังนี้นะครับถ้าเป็นครูประจำชั้นนะครับถ้าเป็นครูประจำชั้นเนี่ยที่แยกสอนคนพิการเป็นห้องพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า18หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ต้องมีคนพิการไม่น้อยกว่า6คนนะครับแต่ถ้าเป็นครูที่เดินสอนก็ไม่น้อยกว่า18หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า2แห่งนะครับ
คนพิการก็ไม่น้อยกว่า3คนไม่น้อยกว่า3คนก็เท่ากันว่า2แห่งก็รวมแล้วก็6คนอยู่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะแห่งละ3คนแห่งละ33นะครับต่อไปครับครูประจำชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกตินะครับก็ไม่น้อยกว่า18หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับต่อไปครับปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนเสริมวิชาการเพิ่มเติมก็ไม่น้อยกว่า5หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยมีผู้พิการเนี่ยไม่น้อยกว่า3คนต่อไปมาตรา7ครับให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนเนี่ยนะครับที่จัดการเรียนร่วมนะจัดการเรียนร่วมคำว่าจัดการเรียนร่วมคือมีทั้งคนปกติแล้วก็คนพิการเรียนร่วมกันนะครับในสถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะและก็ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะได้รับเงินอุดหนุนได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐนะครับเพราะนั้นก็รัฐก็จะสนับสนุนนะครับมาตรา8ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยให้สอดคล้องกับความต้องการจะเป็นเฉพาะคนพิการนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษานะครับที่เรียกว่า IEP เนี่ยนะครับเฉพาะบุคคลเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับปีละ1ครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในประกาศกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสถานศึกษาเนี่ยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับผู้เรียนแต่ละคนนะครับก็ไม่น้อยกว่า3คนนะครับทำอะไรบ้างครับไม่น้อยกว่า3คนก็คือมีประชุมทำแผนปฏิบัติปรับแผนจัดทำรายงานผลปีละ2ครั้งซึ่งประกอบไปด้วยอันที่1นะคนที่1ก็คือผู้บริหารสถานศึกษานะครับผอ.นะครับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนก็แล้วแต่เป็นประธานกรรมการนะครับคนที่2ก็คือบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลคนพิการเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็มีครูประจำชั้นหรือว่าครูแนะแนวหรือว่าครูการศึกษาพิเศษเนี่ยเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับ3คนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเนี่ย IEP เนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการและต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะฮะตรงนี้นะครับสถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั้นในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนร่วมการจัดการศึกษาเฉพาะความพิการรวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตที่เป็นให้เป็นชีวิตที่เป็นอิสระในการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นแล้วก็รวมถึงการฝึกอาชีพและบริการอื่นใดด้วยนะครับแล้วก็ในสถานศึกษาทุกสังกัดก็ต้องจัดสภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการต่างๆช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้ได้เข้าถึงให้ใช้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับให้สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับทุกสังกัดมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนที่ในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสมนะครับโอเคอันนี้คือในระดับอุดมศึกษานะฮะก็ผู้พิการเนี่ยเข้าไปเรียนในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายนะครับโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายมาตรา9ครับให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจทักษะความสามารถในการจ่ายการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับมาตรา10เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้ราชการส่วนท้องถิ่นนะครับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับพวกอปท.อปจ.เนี่ยนะครับออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติข้อกำหนดระเบียบหรือประกาศนะครับ individual ใช่ไหมฮะผมอ่านถูกไหม individual นะครับ education program นะฮะก็คือ IEP เนาะโอ้ผมก็ลืมแปลผมก็ลืมตัวเต็มนะฮะเผื่อบางท่านไม่รู้เนาะEducation นี่ก็คือการศึกษาเนาะ Education นะครับโอเคโปรแกรมนะครับขอบคุณครับเยี่ยมมากเลยตามนี้นะ IEP นะครับฟึบๆโอเคครับประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่องการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์คนพิการทางการศึกษานะครับก็มีอยู่ด้วยกัน9ประเภทเนาะนะครับก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการเห็นบกพร่องทางด้านการได้ยินบกพร่องทางสติปัญญาบกพร่องทางร่างกายการเคลื่อนไหวและสุขภาพบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์เป็นบุคคลที่เป็นออทิสติกบุคคลพิการซ้อนนะครับพิการซ้อนเพราะนั้นการพิจารณาบุคคลที่มีความบกพร่องเพื่อจัดประเภทของคนพิการเนี่ย
พิจารณาอย่างไรสมมตินะฮะอันนี้คือการพิจารณานะการพิจารณาบุคคลนะครับว่าเขามีความบกพร่องแล้วจัดประเภทของคนพิการอย่างไรอันดับแรกคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการเห็นการเห็นคือมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทใช่ไหมครับก็คือเห็นเล็กน้อยกับบอดสนิทเห็นเล็กน้อยกับบอดสนิทนะครับแต่ถ้าคนตาบอดเนี่ยคือสูญเสียการเห็นเนี่ยมากจนต้องใช้สื่อสัมผัสหรือสื่อเสียงหากตรวจวัดและความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ6ทับ60หรือ20ทับ200จนไม่สามารถรับรู้เรื่องแสงได้นะครับนี่คือตาบอดเลยนะแต่ถ้าเห็นเลือนรางนะครับคือสูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ได้ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนี่เห็นเลือนรางต่อไปครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยินก็ได้แก่การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงนะครับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวกก็แบ่งเป็น2ประเภทเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูหูหนวกก่อนคนหูหนวกคนหูหนวกก็คือสูญเสียการได้ยินมากนะครับสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังซึ่งโดยทั่วไปนะครับหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน90เดซิเบลขึ้นไปนะครับคือถ้า90เดซิเบลเนี่ยไม่ได้ยินนี่ก็แปลว่าหูหนวกแล้วนะครับคนหูตึงนะครับก็คือได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่านการได้ยินโดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟังซึ่งหากการตรวจวัดได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า90ลงมาถึง26นะครับก็คือ90ลงมาถึง26อันนี้เขาเรียกว่าหูตึงพอได้ยินบ้างนะครับพอได้ยินบ้างแต่จะต้องใช้เสียงที่ดังมากนะครับอยู่ในช่วง26ถึง90อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เรามาดูผู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับเป็นบุคคลที่มีความจำกัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตนในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะหรือความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญร่วมกับความจำกัดของทักษะการปรับตัวอย่างน้อย2ทักษะใน10ทักษะนะครับ10ทักษะนั้นมีอะไรบ้างทักษะสื่อความหมายทักษะการดูแลตนเองทักษะการดำรงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคมนะครับทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับการรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชนการรู้จักดูแลควบคุมตนเองการนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานการใช้เวลาว่างแล้วก็การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยอันนี้คือ10ทักษะนะครับต่อไปครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายก็มีด้วยกัน2ประเภทนะครับคือบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวนะครับอวัยวะไม่สมส่วนขาดหายกระดูกกล้ามเนื้อผิดปกตินะครับมีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพร่องนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากโรคระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อกระดูกนะครับหรือว่าไม่สมประกอบนะมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าโรคติดต่อนะครับแต่นี้บกพร่องทางด้านสุขภาพก็อาจจะมีเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับมีโรคประจำตัวนะแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและก็เป็นอุปสรรคต่อการศึกษานะครับจำเป็นต้องได้รับการศึกษาที่เป็นพิเศษนะครับต่อไปครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้นะครับก็คือบุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของสมองบางส่วนนะครับต่อไปครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดและภาษานะครับเช่นบกพร่องทางด้านการเปล่งเสียงนะครับเช่นเสียงผิดปกติมีอัตราความเร็วหรือจังหวะการพูดที่ผิดปกติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ภาษาพูดการเขียนหรือการใช้ระบบสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะครับบกพร่องทางด้านนี้นะครับต่อไปบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์นะครับมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับไม่เป็นปกตินะครับมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นเป็นโรคจิตเภทโรคซึมเศร้าโรคสมองเสื่อมไบโพล่าอะไรพวกนี้นะครับไบโพล่าดาราชอบเป็นใช่ไหมฮะเอ็กครูเราเป็นบ้างหรือเปล่าฮะไบโพล่านะครับต่อไปครับบุคคลที่เป็นออทิสติกอันนี้คือบุคคลที่มีความผิดปกตินะครับของระบบการทำงานของสมองบางส่วนส่งผลต่อความบกพร่องทางการพัฒนาทางการพัฒนาการด้านภาษาและสังคมนะครับต่อไปผู้พิการซ้อนครับก็คือมีความพิการมากกว่า1ประเภทในบุคคลเดียวกันนะครับโอเคครับเพราะนั้นคนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนดจะมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสื่อนวัตกรรมและความช่วยอื่นใด
ดังต่อไปนี้นะครับอันที่1คือขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนะและสื่อทางการศึกษาตามบัญชีกอไก่อันที่2คือขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อและบริการทางการศึกษาตามบัญชีกอไก่และคอควายนะครับอันที่3คือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดนะครับทางการศึกษาตามบัญชีกอไก่และคอควายนะครับสามารถเพราะนั้นก็สรุปได้ว่ามีทั้งยืมสิ่งยืมเงินรับสิ่งนะครับยืมสิ่งยืมเงินรับสิ่งต่อไปเรามาดูคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษานะครับมีอยู่ด้วยกัน15 คน 15 คนนั้นไม่ต้องไปจำทั้งหมดจำแค่ว่าใครเป็นประธานและใครเป็นกรรมการและเลขานุการคนเป็นประธานก็คือปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานส่วนกรรมการและเลขานุการคือกรรมการและเลขานุการคือผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับ2ท่านนี้จำแค่2ท่านนี้ก็พอนะฮะต่อไปหมวด2ครับการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับมาตรา11ครับเริ่มที่มาตรา11เนาะมาตรา11นะครับให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน28ตำแหน่งแต่มีแค่27คนอ่ะทำไมถึง28ตำแหน่งแต่27คนอ่ะเรามาดูครับประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับคนที่1คือประธานกรรมการนะครับประธานกรรมการประธานกรรมการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายแพทย์ธีรเกียรตินะฮะตอนนี้นะครับจำนวน1คนเนาะอ่ะทีนี้รองประธานนี่ก็คือมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นรองประธานกรรมการคนที่1แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคนพิการนะครับเป็นคนพิการนะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยที่รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการคนที่2นะทีนี้เรามาดูกรรมการโดยตำแหน่งนะกรรมการโดยตำแหน่งก็มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช่มั้ยฮะแล้วก็เลขาสภาเลขากปทเลขาขั้นพื้นฐานนะครับเลขาอุดมเลขาอาชีวะอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับอธิบดีกรมการแพทย์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็เลขาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับจำนวน10คนต่อไปครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเหมือนเดิมนะครับรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษาด้านการศึกษาสำหรับคนพิการด้านกฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้วก็ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการนะครับก็ด้านหนึ่งด้านในด้านหนึ่งด้านใดนะครับหรือว่าหลายด้านรวมกันทั้งนี้ก็ไม่น้อยกว่า7คนนะครับต้องมาจากองค์การคนพิการแต่ละประเภทนะครับองค์การคนพิการและแต่ละประเภทสรุปแล้วก็จำนวน14คนก็สรุปแล้วมีคนพิการ1คนปกติ1คนพิการ1คนปกติ1คนปกติคนพิการ1อย่างเงี้ยรวมแล้วเป็น14คนนะครับคือจะต้องมีคนพิการอยู่ด้วยในแต่ละสาขานะครับกรรมการและเลขานุการครับผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการนะฮะ IEP นะครับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individual Right Education Program นะครับกับอีกอันนึงคือแผนการสอนเฉพาะบุคคลนะครับ Individualimplementation plan นะครับต่อไปครับมาตรา14การพ้นวาระของผู้ทรงคุณวุฒิครูผู้ช่วยไม่ต้องไปจำนะครับไม่ออกหรอกนะครับผมผ่านไปเลยมาตรา18สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการงานเลขานุการของคณะกรรมการนะครับให้มีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับอยู่ในไหนอยู่ในสปทนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็มาตรา19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วมนะครับก็ต้องมีการนิเทศกับกำกับติดตามถ้าเขาถามว่าการจัดการเรียนร่วมใครเป็นผู้ดำเนินการก็คือเขตนะครับสปทนะครับถ้ามีโจทย์ถามอย่างนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนนะครับทั้งด้านความรู้บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะแล้วก็มาตรา20นะครับสถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหน้าที่จัดการศึกษา
ตามภารกิจแก่คนพิการมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะฮะเขาเรียกว่าสถานศึกษาเฉพาะคนพิการต่อไปหมวด3ครับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอันนี้เป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับกองทุนนี้ชื่อเต็มก็คือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอยู่ไหนครับก็อยู่ในสปท.ในอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ไม่ต้องไปจำนะครับว่าเงินมาจากไหนก็ฟังผ่านๆไว้แล้วกันนะครับเงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการตามระเบียบของกระทรวงนะครับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเงินที่ได้จากการออกฉลากฉลากที่เราซื้อลอตเตอรี่นะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือการจัดกิจกรรมดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินและทรัพย์สินของกองทุนนะครับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้และมอบให้นะครับรายได้จากบางส่วนจากภาษีของสินค้าหรือบริการหรือสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมายกำหนดนะครับส่วนคณะกรรมการบริหารกองทุนมีด้วยกัน21คนนะครับประธานนะครับเนื่องจากว่ากองทุนนี้มันอยู่ในสปท.เพราะนั้นคนที่เป็นประธานนั่นคือเลขาสปท.หรือเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตอนนี้ก็ท่านเป็นท่านดร.บุญลักษณ์เนาะส่วนรองประธานกรรมการก็คือมีรองเลขากปท.ที่เลขากปท.เนี่ยมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่1ก็แล้วแต่จะมอบหมายใครมานะครับแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนขององค์กรคนพิการ1คนเป็นรองประธานกรรมการคนที่2ผู้แทนตรงนี้ผู้ทรงคุณวุฒินี้ตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิการนะแต่เป็นผู้แทนที่มาจากองค์การคนพิการนะครับกรรมการโดยตำแหน่งก็ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับผู้แทนของสกอนะครับการอุดมศึกษาอาชีวะกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงบประมาณสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็มาจากผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อย7คนนะครับเป็นกรรมการรวมแล้ว11คนนะครับแต่ต้องมีมาจากองค์กรคนพิการเนี่ยอย่างน้อย7คนนะฮะกรรมการเลขานุการก็คือผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับอำนาจหน้าที่ไม่ต้องไปจำนะครับครูผู้ช่วยไม่ออกลึกขนาดนั้นนะครับให้การให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในอัตราที่มากกว่าคนปกติเนี่ยก็ไม่เกิน5เท่าของเงินอุดหนุนด้านสื่อหรือวัสดุการศึกษาที่จัดให้นักเรียนและคนทั่วไปนะครับเช่นผมยกอย่าง5เท่าอย่างเช่นถ้าคนพิการถ้าคนปกติใช่มั้ยฮะถ้าเด็กปกติปฐมวัยเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเนี่ย 1,700 นะครับก็เอา5เนี่ยไปคูณเพราะนั้นคนที่ปฐมวัยของคนพิการก็จะได้รับมากเป็นจำนวนเงินมากเป็น5เท่าของ 1,700 ถ้าปฐมก็ 1,900 ใช่ไหมฮะก็คูณ5ไปนะครับปฐมถ้ามอต้นนะครับมอต้นก็ 3,500 ใช่ไหมฮะ 3,500 ก็คูณ5ไปเป็นเงินเท่าไหร่นี่เงินคือคนพิการนะครับถ้ามอปลายนะครับมอปลายก็ 3,800 ใช่ไหมฮะก็คูณ5ไปนะครับก็เป็นเงินเท่าไหร่นี่คือ5เท่าของคนพิการโอเคครับเรียบร้อยจบแค่นี้สำหรับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับสวัสดีครับ